คุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือการระบุตำแหน่งของเรือดำน้ำไทยท่านให้ได้ก่อนนะคะว่าจมอยู่ตรงไหนหรือว่าลอยขึ้นมาได้แล้วกันแน่ค่ะดังนั้นทั้งสหรัฐและแคนาดาก็เลยได้ส่งเครื่องบินนะคะแล้วก็เรือออกสำรวจเพื่อคอยมองหาเรือทั้งจากบนฟ้าแล้วก็ในน้ำค่ะโดยเครื่องบินที่ถูกส่งออกมาร่วมทำภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้ที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลนะคะมี2รุ่นด้วยกันค่ะที่หลายคนให้ความสนใจคือ P8 Poseidon ของ Boeing นะคะแล้วก็ P3 Orion ของ Lockheed Martin ค่ะโดยตามปกติเครื่องบินทั้ง2รุ่นนี้คุณผู้ชมจะถูกใช้ทำภารกิจสอดแนมแล้วก็เก็บข้อมูลข่าวกรองนะคะแต่ก็เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติการกู้ภัยอยู่หลายครั้งด้วยกันซึ่งรวมถึงการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายแล้วก็อาจจะตกลงสู่ทะเลค่ะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้มีขีดความสามารถนะคะในการตรวจจับวัตถุใต้น้ำแล้วก็เรือดำน้ำได้นอกจากนี้ทางการค่ะเขายังปล่อยทุ่นโซนาค่ะเพื่อให้คอยตรวจจับสัญญาณใต้ทะเลด้วยค่ะปัจจุบันยังไม่มีใครทราบนะคะว่าเรือไททันเกิดปัญหาที่ตรงไหนก็เลยทำให้ไม่สามารถคาดการณ์การรับมือของคนบนเรือได้ค่ะซึ่งกรณีที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเรือลำนี้มีปัญหาที่ระบบสื่อสารหรือไม่ก็ระบบไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงค่ะคนบนเรือสามารถเปิดระบบความปลอดภัยได้หนึ่งในนั้นคือการปล่อยน้ำหนักในตัวเรือออกไปค่ะเพื่อให้เรือลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์จนถึงขณะนี้ซึ่งยังไม่พบร่องรอยของเรือไททันเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็เลยมองว่าโอกาสในการพบเรือบนผิวน้ำลดน้อยลงเรื่อยๆประกอบกับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์โซน่าสามารถตรวจจับเสียงเคาะได้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าเรืออาจจะอยู่ใต้ทะเลหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริงแล้วเรืออยู่ตรงไหนนะคะจุดนี้มีความเป็นไปได้ 2-3 อย่างคุณผู้ชมอย่างแรกเนี่ยคือเรือไททันติดอะไรอยู่สักอย่างใต้ทะเลหรือไม่ก็ติดซากเรือไททานิกค่ะสำหรับกรณีนี้คงจะต้องส่งเรือดำน้ำลงไปสำรวจในจุดที่เรือไททันดำลงไปนะคะแต่อุปสรรคสำคัญคือสภาพอากาศค่ะที่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและทัศนวิสัยที่ย่ำแย่อาจจะทำให้การค้นหาไม่ง่ายนักอุปสรรคนี้ไม่ต่างไปจากความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการที่เรือตกลงสู่พื้นทะเลนั่นเองค่ะการกู้เรือดำน้ำไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเหตุการณ์ที่ถูกยกให้เป็นความสำเร็จในการกู้เรือในระดับที่ลึกที่สุดแล้วคนบนเรือรอดชีวิตคือภารกิจนี้คุณผู้ชมการกู้เรือ Pisces 3นะคะเมื่อปี1973เรือดำน้ำของแคนาดาลำนี้ค่ะเขาพาวิศวกรชาวอังกฤษ2คนลงไปทำภารกิจวางสายเคเบิลโทรศัพท์ข้ามแอตแลนติกค่ะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะระหว่างที่เรือแม่กำลังดึงเรือขึ้นสู่ผิวน้ำทำให้เรือตกลงสู่ก้นทะเลนอกชายฝั่งไอร์แลนด์ที่ความลึกนะคะคุณผู้ชมดูตัวเลข480เมตรค่ะคุณผู้ชมดูวันที่เรือจมนะคะกับวันที่กู้เรือขึ้นมาได้ค่ะภารกิจการกู้เรือลำนี้เนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหมคะ80ชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วตอนที่ช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่ามีออกซิเจนเหลืออยู่ในเรือพอเพียงแค่หายใจเนี่ย12นาทีเท่านั้นค่ะแต่ที่น่าสังเกตอีกจุดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรือลำนี้เขามีออกซิเจนสำรองเพียงแค่72ชั่วโมงนะคะแล้วทำไมถึงอยู่ได้นานมากกว่า80ชั่วโมงค่ะคนบนเรือใช้วิธีจำกัดการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อลดการใช้ออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงค่ะจะได้ช่วยยืดเวลาที่อยู่ในเรือได้นานขึ้นผู้เชี่ยวชาญมองว่าคนบนเรือไทยท่านเองก็น่าจะใช้วิธีการเดียวกันนี้ค่ะซึ่งอาจจะรวมถึงการหลับด้วยค่ะแต่ความต่างของ2กรณีนี้ก็คือเรือพายเซต3สามารถติดต่อเรือแม่นะคะและระบุตำแหน่งที่จมได้ในวันเดียวกันค่ะเพียงแค่การดึงเรือขึ้นมาล้มเหลวหลายครั้งนะคะแต่สำหรับเรือไททันปัจจุบันยังระบุตำแหน่งไม่ได้เลยนะคะขณะที่ระดับความลึกที่คาดว่าเรือลำนี้จะจมลงไปก็มากกว่าเรือพลายเซสถึง8เท่าค่ะทำให้การหาเรือที่จะลงไปช่วยกู้เรือไททันในระดับความลึกขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะและเมื่อลงไปถึงแล้วการจะดึงเรือไททันขึ้นมาจากระดับความลึก 3,800 เมตรเนี่ยก็เป็นงานที่หินทีเดียวคุณผู้ชม
Curve 21นะคะเป็นยานบังคับระยะไกลในตระกูลเดียวกับเรือที่ทำภารกิจกู้เรือ Pisces 3เมื่อปี1973ค่ะแต่รุ่นนี้เขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากกว่านะคะแล้วก็สามารถดำลงไปได้ลึกสูงที่สุดเนี่ย 6,000 เมตรด้วยกันนะคะดังนั้นหลายคนมองว่าเรือรุ่นนี้น่าจะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะเข้ามาทำภารกิจกู้เรือไททันนอกเหนือจากเรือรุ่นอื่นๆที่มีศักยภาพคล้ายๆกันค่ะซึ่งทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนต่างระดมออกมาช่วยทำภารกิจในช่วงนี้นะคะแต่ความกังวลคุณผู้ชมในตอนนี้คือถ้าเรือได้รับความเสียหายหรือว่าตกไปในจุดที่เลยไหลทวีปออกไปค่ะนี่จะยิ่งทำให้โอกาสในการช่วยเหลือคนบนเรือได้เนี่ยยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะคะคุณจัชตาคุณพรวดีคะนี่ยังไม่นับเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่กำลังจะหมดด้วยค่ะ